เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็คือเกม Ragnarok Tactics นะวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะเกี่ยวกับว่าไอเซต20ไป21เนี่ยนะครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะอัดด้วยนะครับแต่ก็เกิดความตกใจขึ้นมานะครับว่าเอ้ยขนาดนี้เลยเหรอนะฮะมาดูกันครับว่ามันใช้เท่าไหร่นะผมมีเงินอยู่7ล้านนะครับผมกดปั๊บมันบอกว่าเงินไม่พอเฮ้ย7ล้านเลยนะไม่พอเหรอผมก็เลยแบบเอ๊ะมันใช้กันเท่าไหร่กันแน่มาดูทีละชิ้นแล้วกันนะผมต้องไปลากมานะครับจาก19มา20นะฮะแล้วก็มาเป็น21ก็คือมันใช้เยอะเพราะมันไปลากชิ้นเก่าๆมานะครับใช้ล้านห้าอันนี้ล่ะอันนี้ก็ล้านห้าครับผมกรณีเดียวกันนะอันนี้ล่ะอันนี้ล้านห้าเหมือนกันนะครับผมและสุดท้ายอันนี้ก็ล้านห้าเอ๊ะทำไมมันไม่พอล่ะล้านห้าสี่ครั้งก็6ล้านเองนี่แต่มันบอกว่าไม่พอว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองอัพทีละอันเดี๋ยวนะจาก7ล้านเหลือ4ล้านเหรอฮะเอ๊ะมันหมดไป3ล้านกว่านะอันนี้แหละครับหมดไป2ล้าน4และสุดท้ายอันนี้อ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นล้านห้าจริงๆนะครับผมออกไปว่ามันเอางี้แล้วกัน23ชิ้นรวมกันเป็น21ใช้ล้านห้านะครับผมส่วนที่มันเกินไปก็คือมันไปดึงจากชิ้น19มานะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องไปกดเงินนะฮะกดเงินเพิ่มนะครับผมยังดีว่ายังมีให้กดเพิ่มนะฮะโอ้โหแพงจัดอ่ะสุดท้ายนะครับผม2ล้าน4โอ้ my god เรียบร้อยครับก็ได้เซต21มานะฮะ CP ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งนะฮะผมก็เป็นตัวลูกรักนะฮะตัวปลุกตัวปั้นนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะตีแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะฮะก็ถามว่าผมหาอุปกรณ์มาจากไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่าเลเวลเยอะนะครับก็ทำให้หาอุปกรณ์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ผมอยากใส่เซต20ทั้งตัวนี่ได้แล้วอัปเกรด900,000โอ้โหโอเคจาก19เป็น20เนี่ยใช้900,000นะครับแล้วก็จาก20เป็น21ใช้3ชิ้นเท่ากับ1ล้าน5แต่ถ้าไปดึง19มาใช้ด้วยมันก็จะเยอะขึ้นกว่านั้นเนาะโอ้เรียกได้ว่าแพงจัดๆครับใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบแบบกดเงินรายวันอะแบบเนี่ยอันนี้วันนี้ผมกดไปเยอะมากนะแต่คือเท่าที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออยากจะแนะนําให้กดเงินรายวันบ้างนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละไอดีนะแต่อย่างผมเนี่ยผมจะกดมาประมาณแบบเหลือ10กว่าๆแล้วถ้าติดคูณก็เลิกแต่ถ้าเหลือประมาณ17 16ครั้งเนี่ยนะครับแล้วมันยังไม่ติดคูณก็จะกดต่อให้มันติดนะครับผมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะโอเคนะครับก็ลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนออย่าลืมติดตามกับตันไทยแลนด์เอาไว้ด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมเงินเตรียมทองกันไว้บ้างนะครับผมอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ